ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเรื่องนี้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วนะคะติ๊กได้ออกมาพูดในรายการหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับพี่ๆว่าวันแรกที่พี่ๆสื่อมวลชนโทรหาติ๊กเนี่ยมากกว่า200มิดคอนะคะแต่ว่าติ๊กเนี่ยต้องขอโทษจริงๆที่ให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้มากนะคะข้อ1ติ๊กไม่อยากพาดพิงถึงคนอื่นหรือคนอื่นซึ่งเป็นคนที่ติ๊กรักอยู่2คนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ติ๊กแก้ไขเรื่องต้นใหม่แล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนิสัยของตัวเองนะคะไม่ว่าเจ้าหนี้คนไหนใดๆก็ตามที่มันเป็นเรื่องเก่าแล้วหรือเป็นช่วงเวลาที่ติ๊กออกมาขอโทษให้สัมภาษณ์หมดแล้วในกรณีติ๊กไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขามีแรงจูงใจอะไรที่รู้ว่าติ๊กล้มอยู่แล้วเราก็คุยกันทุกอย่างติ๊กช่วยเหลือเขาเรื่องเงินด้วยก้อนหนึ่งทั้งๆที่ตอนนั้นติ๊กก็ไม่มีเงินจะใช้นะคะอันนี้ถือว่าเจตนาคนเราเนี่ยคิดจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเจตนาเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ว่าพี่เขาคนนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินของเขาเองซึ่งมันก็ไม่จริงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ค้ำประกันติ๊กซึ่งมันก็ไม่จริงเพราะว่าไปดูตามบัตรประชาชนได้ว่าติ๊กเป็นคนกู้คนเดียวเซ็นคนเดียวถ้ามีผู้ค้ำประกันติ๊กเคยกู้มาแล้ว2รอบนะคะถ้ามีผู้ค้ำประกันเขาจะต้องเขียนชื่อผู้กู้ในกระดาษบัตรประชาชนอันนั้นด้วยแต่อันนี้มันไม่มีอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาจงใจของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะหมายความว่ายอดก็เมื่อกี้พี่ถามถึงใครอะคะมีมอไซค์ใช่ค่ะอย่างมีมอไซค์เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเขาออกไปทำงานไม่ได้เลยเพราะว่ามีเจ้าหนี้มาทวงหนี้อะไรแบบนี้พี่อันนี้นะคะพูดไปแล้วนะคะก็ขอพูดแค่นี้นะคะถ้าจะขยายอีกอย่างนึงนะคะคือวันนั้นที่ติดกู้มาเขาก็กู้เหมือนกันถ้าเขาจะตามคงไม่ได้ต้องตามส่วนของติ๊กอะค่ะเพราะติ๊กกับคนที่จะกู้ผู้ที่ติดกู้มานะคะผู้ที่กู้มาเนี่ยก็ยังติดต่อติ๊กได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะตามไปดูได้เลยว่าติ๊กโอนเงินให้ก่อนที่เขาจะโพสต์เนี่ย 10,000 แล้ววันที่เขาโพสต์อีก 4,000 แล้วตอนอีกตอนหนึ่งติ๊กโอนให้คนที่ติ๊กเป็นเจ้าหนี้ติ๊กเนี่ยอีก 4,000 หลังก่อนหน้านี้ติ๊กก็โอนให้ตลอดเวลาทั้งๆที่ติ๊กเนี่ยออกข่าวออกรายการว่าติ๊กกำลังแย่ความรับผิดชอบติ๊กก็มีเพราะว่าติ๊กต้องการที่จะแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเจตนาจงใจไม่ดีกับติ๊กติ๊กเอาโหสิให้ค่ะอย่างยอดที่พี่ติ๊กกู้มาคือ 50,000 จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะคือจริงค่ะยอด 50,000 เนี่ยรวมดอกด้วยนะคะน้องเพราะฉะนั้นนะพี่กู้4ยอดอีก1ก็เป็น5แสดงว่าพี่ติ๊กจ่ายตรงทุกงวดตามที่แบบอันนี้ตอบไปแล้วนะคะพี่ก็ต้องตอบได้แค่นี้นะคะต้องขอโทษจริงๆอย่างระยะเวลาที่เราตกลงกับทางเจ้าหนี้ค่ะพี่ขอโทษนะคะพี่ตอบได้แค่นี้จริงๆค่ะพี่ติ๊กจริงเราท้อไหมกับการที่แบบตอนนี้เราโดนมรสุมอยู่แต่มันมีคนจ้องที่จะแบบออกมาพูดอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้พี่เอางี้นะคะถามว่าท้อไหมคนที่ออกมากล้ายอมรับพี่เชื่อว่าน้อยคนมากๆที่จะออกกล้ามายอมรับแบบพี่นะคะแต่พี่ก็เชื่อว่าอีกมุมนึงของสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีใครที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าใน direct message ของ IG ของพี่เพราะว่าตอนนี้พี่เปิดแค่ช่องทางเดียวที่พี่หากำลังใจก็คือ direct message ใน IG direct message ใน IG เนี่ยคนส่งข้อความมาเกือบแสนคนตอนนี้ 60,000 คนมากกว่าคนคอมเมนต์ใน IG อีกนะคะหลายๆคนกล้าที่จะบอกสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันหลายๆคนได้เล่นการพนันแต่หลายคนเนี่ยยกย่องในตัวของพี่ซึ่งวันนี้ออกมากล้าหาญเขาก็กำลังหาแรงบันดาลใจเหมือนกันว่าเขาจะหลุดพ้นตรงนี้ได้ยังไงเอาง่ายๆว่าถามว่าท้อไหมไม่เคยท้อค่ะถ้าถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากเนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าเรากลัวความลำบากเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เราก็จะคิดว่าเฮ้ยลำบากว่ะแค่กูไปทางอื่นดีกว่าเฮ้ยลำบากว่ะกูไม่เอาดีกว่าแต่สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นในชีวิตติ๊กเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล็กจนโตพี่สู้มาตลอดถามว่าลำบากไหมท้อไหมเคยเป็นค่ะในช่วง10วันแรกแต่วันนี้มา16วันแล้วที่ออกจากบ้านมาขอบอกเลยว่าไม่เคยท้อทุกวันนี้เดินออกจากบ้านนะคะ
าทำงาน1กิโลเพราะว่ามันไม่มีแท็กซี่เข้าไปตรงหมู่บ้านที่อยู่ก็เดินได้ค่ะพี่รู้จักกับทางวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นแค่ไหนอะคะพี่ได้ตอบไปแล้วนะคะแล้วพี่ก็ไม่ขอพูดอีกนะคะที่เป็นค่ะอย่างนั้นก็ขอโทษด้วยจริงๆกลัวมันจะลามปามไปมากกว่านี้มั้ยคะพี่ติ๊กเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ทำไมพี่ต้องกลัวคะเพราะว่า1ทำไมพี่ต้องกลัวในเมื่อพี่กู้พี่ใช้ให้ดอก120บาททำไมต้องกลัวไม่กลัวค่ะอย่างเห็นผมทราบมั้ยคะว่าทำไมเขาถึงออกมาแชร์เราอีกครั้งพี่พูดได้แค่นี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโทษด้วยค่ะไม่ขอพูดเรื่องเก่าแล้วนะคะมีการติดต่อเข้าไปบ้างมั้ยคะพี่ติ๊กถ้าน้องยังถามเรื่องเก่าอยู่นั้นขออนุญาตจริงๆเพราะว่าตอบได้แค่นี้จริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ติ๊กค่ะขออนุญาตถามว่าอย่างเรื่องหนี้สินอะไรพี่ติ๊กทั้งหมดคิดว่าเราจะเคลียร์จบประมาณไหนคะพี่ในการมูฟออนต่อไปค่ะพี่ติ๊กนะคะถ้าจะให้ตอบเป็นวันและเวลากับตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาอยู่นะคะไม่อยากที่จะขอพูดเรื่องเดิมๆถ้าทุกคนพี่ๆทุกคนอยากจะเป็นกำลังใจให้หนูก้าวต่อไปได้แก้ไขในสิ่งที่พลาดได้หนูขอความกรุณาและความเห็นใจเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นที่อยากได้กำลังใจไม่อยากได้คำถามที่เจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในการมูฟออนจะไปยังไงน่าจะดีกว่าอย่างพี่ใช้เวลาใช้การมูฟออนยังไงคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอาจริงๆอยากในใจเลยนะคะพี่น้องพี่น้องๆทุกคนว่าติ๊กก็เป็นผู้หญิงกล้าคนหนึ่งอะที่สามารถกล้าพูดทุกอย่างได้แต่ติ๊กก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดตรงกับความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นติ๊กเคารพความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะถ้าวันนี้ติ๊กแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วพี่ๆน้องๆอยากถามอะไรถามได้หมดเลยนะคะไม่ปิดบังอยู่แล้วนะคะเพราะวันนี้ที่ออกมาก็ไม่ได้คิดจะโกหกคิดอยากจะพูดความจริงหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้ที่จะก้าวไปข้างหน้าคือลูกค่ะอะไรที่พูดได้อะไรที่พูดไม่ได้อะไรที่มีออกรายการได้อะไรที่ออกรายการไม่ได้อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้อะไรที่หารายได้ได้อะไรที่หารายได้ไม่ได้ทุกอย่างมันถูกตีกรอบไว้ในภาพที่ถูกต้องมีภาพที่ไม่เอาตัวเองไปคลุมเครือในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หนุ่มและลูกกำลังรอดูอยู่คือการแก้ปัญหาในสิ่งที่ตกที่ถูกต้องกับตัวเองเป็นคนใหม่เดินทางที่ถูกเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างจะใช้เคลียร์เมื่อไหร่นี่ทุกอย่างเนี่ยนะคะถูกแบ่งเงินก้อนหนึ่งซึ่งออกรายการหรือว่างานจากอันอื่นที่แบ่งก้อนหนึ่งให้กับคนหลายๆคนเป็นก้อนทีละเล็กทีละเล็กทุกครั้งแม้แต่ตัวเองจะลำบากก็ไม่เป็นไรพี่ติ๊กแสดงว่าตอนนี้อย่างเรื่องแบบอบายมุขเองพนันเองคือเราไม่ยุ่งแล้วอบายมุขคือเรื่องอะไรคะอย่างเรื่องการพนันเองอะไรเงี้ยคือเราไม่ไปแตะต้องแล้ววันที่ออกมาพูดที่รายการออกรายการเลือกว่าออกแค่2รายการนะคะอยากจะบอกว่าติ๊กมีรายการที่ติดต่อจะให้ออกมากจริงๆแต่ถ้าติ๊กเห็นแก่เงินโดยมั่วซั่วไปหมดโดยเห็นแก่เงินเป็นหลักทั้งๆที่ติ๊กเองลำบากตอนนี้คงจะไปออกรายการหลายรายการเพื่อเอาเงินค่ารายการนะคะยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่มีการเล่นแล้วการพนันอะไรแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยติ๊กก็ไม่ออกรายการพวกนั้นเพราะติ๊กรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนที่ไม่ควรทำนะคะพี่ติ๊กก็อยากขอโอกาสได้งานอยากด้านไหนบ้างคะคือตอนนี้ถามว่าโอกาสที่อยากได้อ่ะนะคะแม้แต่ทุกคนหลายๆคนในสังคมไทยด่าติ๊กก็ยอมรับได้เพราะว่าวันนี้ติ๊กอยากจะเป็นคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่กล้ายอมรับผิดที่ตัวเองทำได้ที่ผ่านมานะคะอย่างแมนๆเลยว่าคนจะด่าได้ค่ะ
พราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาสอนสั่งและตักเตือนเราด้วยคำด่าคนที่ชมติ๊กก็ยอมรับค่ะคือคำพวกนั้นคือการให้กำลังใจติ๊กให้ติ๊กลุกขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ติ๊กเองยอมรับได้ทั้งสองทางอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองถูกไหมคะและยอมรับในความผิดที่เราทำได้แต่ถ้าสมมติว่าใครมาด่าเราไปดูได้นะคะว่าเมื่อก่อนด่ามาด่ากลับไม่โกงเดี๋ยวนี้ผิดด่ามาเลยค่ะยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พี่ปิ๊กอย่างไรได้ตอนนี้ตอนนี้เราได้คุยกับพี่หนุ่มเรียนค่ะพี่ปิ๊กไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยมานานแล้วค่ะจริงๆเขาไม่เปิดโอกาสให้คุยพี่คิดว่านะคะคนเราอ่ะพี่คิดว่าพี่หนุ่มอ่ะไม่ได้เป็นคนใจไม้ใช่ละกรรมขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างเขาคงจะเสียใจแล้วก็ผิดหวังจากการกระทำของเรานะคะอย่างตอนนี้พอมีอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนก็จะไปถาถมที่พี่หนุ่มก่อนเลยพี่ติ๊กคืออย่าถาถมพี่หนุ่มเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะถาถมเนี่ยให้มาถาถมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่มไม่ได้ผิดนะคะคือเขาเป็นสามีที่ดีมากและเขาก็เป็นสามีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเจอกันเร็วเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มตอนแรกเนี่ยอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่พยับเยินเหมือนกันนะคะเราสองคนเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าความลำบากความกอดคอกันร่วมเป็นร่วมตายกันมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันมากันในลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้มันอยู่ในสิ่งที่พี่หนุ่มเป็นสามีคนหนึ่งแล้วที่พร้อมปกติที่จะออกไปรับงานได้ทั้งสมองทั้งสภาพจิตใจและหลายๆอย่างถูกไหมอย่างที่ทุกคนก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะด่าพี่หนุ่มว่าไม่แมงถ้าจะด่าว่าพี่หนุ่มแบบว่ามาแฉพี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าด่าพี่หนุ่มเลยถ้าจะด่ามาด่าติ๊กค่ะอย่างไรได้ตอนนี้ของพี่ติ๊กก็ขามาจากทางด้านไหนบ้างใครช่วยในเรื่องเงินอะไรตอนนี้นะคะคือยังไม่มีใครช่วยเรื่องเงินนะคะแต่ก็มีแบบว่าส่งไดเรกต์เมสเซจมาว่าพี่อยากให้เงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเงินเก็บเอาไว้เป็นก้อนนึงไปใช้หนี้แต่ตัวเราอะเราคิดว่าเราอยากจะทำงานก่อนนะคะเพราะว่ามันสบายไปไหมอะกับการที่นอนอยู่แล้วได้เงินถูกปะคะหรือว่ามีข้อเสนออะไรไหมคะมันก็มีนะคะที่แบบว่าใช้ช่วงจังหวะที่เราอ่อนแอล้มลงซ้ำเติมเหยียบซ้ำก็มีนะคะบางคนก็ใช้จังหวะที่เราล้มลงไม่มีทางไม่มีโอกาสแต่ก็อยากได้เราในการที่จ้างเราขึ้นงานก็มีค่ะเพราะฉะนั้นขอประกาศเลยว่าเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เดินทางนี้ค่ะถ้าเดินทางนี้นะคะชีวิตก็คงแบบไม่มีหนี้ถูกไหมคะติดต่อมาเยอะไหมคะในแนวทางนี้ก็มีเยอะค่ะคืออย่างตอนนี้รายได้ทั้งหมดพี่ติ๊กเป็นคนหาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยตอนนี้รายได้ทั้งหมดนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติ๊กเอาจริงๆนะพี่เองเนี่ยเวลาที่พี่มีข่าวหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่เหมือนครั้งนี้เนี่ยพี่ทำให้เห็นพี่ทำให้พี่เห็นว่าคนไทยที่มีน้ำใจให้โอกาสคนที่ผิดพลาดมีเยอะมากจากในเล็กมิกเซ็ตนะคะมีคนหลายคนที่ขายของอยากให้รีวิวมีคนที่หลายคนที่เคยติดการพนันอะและตอนนี้ก็รวยมากหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่พลาดที่ผิดติดการพนันมีเยอะค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ลุกได้และก็รวยอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าค่าตัวมีแอบอัพค่าตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะยอดนี้ทุกคนคือเราพูดไปในรายการ3-5 ล้านจริงหรือว่ามันเพิ่มกว่าดันจริงจริงแล้วเนี่ยนะคะนี่อันเนี้ยมันคือนี่ที่ไม่ได้มาจากการพนันโดยทั้งหมดทั้งมวลแต่มันเป็นนี่ที่มีมนทินของการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนี่นะคะมันคือนี่ในส่วนของเงินของลูกที่ได้เอาเงินของลูกมาปิดใช้หนี้ในบางส่วนติ๊กอยากจะเอาเงินส่วนนี้ได้คืนวิจิได้คืนพี่หนุ่มบางทีพี่อยากจะทำให้รู้ว่าความรักมันไม่เกี่ยวกับเงินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าคิดว่าความรักมันจะต้องมาจากเงินหรือแก้ปัญหาจากเงินตอนนี้มีบางคนนะคะจะปลดหนี้ให้ทั้งหมด
พร้อมก็ให้เงินใช้ต้องหลายล้านยื่นข้อเสนอมาแต่เรายังไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเลิกจะยังไม่รับปะครับพี่เจถ้าเรารับมันคือการเห็นแก่ตังค์ปลดหนี้ได้แต่เราต้องแลกอย่างอื่นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หวังสบายหรือปลดหนี้หรือมีเงินใช้อีกเยอะแยะมากมายหรือมีบ้านอยู่ดีๆหรือว่ามีรถขับสวยๆเพราะฉะนั้นการแก้ไขของติ๊กตอนนี้คือแก้ไขในถึงสิ่งที่ถูกต้องกลับไปเป็นแม่มีวีจิอย่างภาพพจน์ที่ดีที่มันสะอาดไม่ใช่ว่าแม่วีจิไปทำสิ่งที่สกปรกมาแล้วจะเอาเงินมาปลดหนี้เอาเงินมาให้ลูกลูกคงไม่ภูมิใจหรอกค่ะคือการเขาเสนอคือให้เราไปเป็นคู่ชีวิตเขาด้วยหรือว่ายังไงมันก็มีหลายคนนะมันก็มีผู้ชายแบบว่าติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็มีอ่ะที่จะดูแลหรือไม่ก็เอาเงินช่วยหรือไม่ก็ต่างๆแล้วนะค่ะคือจะไปโทษว่าเขาแบบผิดก็ไม่ได้นะคะบางทีการช่วยของคนเราทุกคนอ่ะมันแตกต่างกันช่วยหวังผลก็มีช่วยโดยที่ไม่ให้ฟรีๆก็มีช่วยโดยที่ด้วยใจจริงก็มีโดยที่ไม่ต้องการอะไรก็มีค่ะมันอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราเองจะมองเห็นตัวเราเองมีค่ามากเท่าไหร่พี่ติ๊กอะทุกวันนี้การที่เราหาเงินมาเราพอที่จะใช้นี่ในแต่ละเดือนไหมพี่หรือเราพูดเจรจาไงกับเจ้าหนี้บ้างคะคืออันนี้นะคะพี่ขอพูดไปแล้วแล้วก็ไม่ย้ำเรื่องอันนี้อีกแล้วเพราะว่าการที่ไม่ให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวหรือสื่อมวลชนตอนที่โทรมาหรืออะไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะต้องมาอยู่และสัมภาษณ์ตรงนี้เพราะหนึ่งสิ่งที่พี่ดุ๊กเห็นหรือต้องการมันเขาไม่ต้องการสภาพแบบนี้แต่วันนี้ก็หลุดเข้ามาตรงนี้แล้วอยากจะขอร้องความเห็นใจว่าเวลาพี่ๆหรือน้องๆทุกคนจะเขียนข่าวลงไปในลักษณะไหนก็ตามขอให้นึกถึงการกลับไปหาวิจิของพี่ด้วยอันเนี้ยอยากขอโอกาสอะไรจากพี่หนุ่มอีกครั้งพี่หนุ่มเหรอคะค่ะถ้าจะบอกว่าขอโอกาสมันคงจะมากเกินไปเนาะถ้าสำหรับคนที่ทำผิดขนาดเนี้ยถ้ามันผิดมากแล้วจะขอโอกาสคงมากเกินไปนะคะขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเราดีกว่านะคะขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเรามาแล้วทำให้มันดีทำให้มันขาวสะอาดไม่มีมลทินทำให้ภาพเนี่ยที่เป็นแม่ของลูกของเราได้ที่มันลบตรงนี้ได้ขอทำตรงนี้มากกว่าจริงๆก็มีความที่เจอลูกเราเป็นการงานก็แต่เรื่องของพี่ว่านะคะมีคนล้มจากการพนันเยอะจากการในไลน์เมสเซจเข้ามาเนี่ยต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นอีกประตูหนึ่งหลังบ้านเลยเป็นห้องลับของเราเลยว่าทุกคนพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองโดยที่ไม่อายเลยอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยออกมายอมรับกับสังคมได้และเขาก็ออกมายอมรับกับเราได้เพื่อเอาตรงนั้นเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะติ๊กเชื่อว่าทุกคนที่ติดการพนันหรือว่าเล่นการพนันนะคะเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรอกค่ะเขาไม่อยากใช้ชีวิตอย่างนั้นหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องกลับหันไปดูว่าครอบครัวเนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นให้การช่วยเหลือของเขาหรือเปล่าณเวลาที่เขาขอร้องณเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะมันอาจจะไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้เขาเลยอาจจะใช้วิธีแบบนี้ในการหาเงินมาหมุนเขาก็อาจที่จะทำให้ตรงนี้เขาติดถล่มลึกเข้าไปอีกอันนี้ไม่ใช่ชีวิตของพี่นะคะพี่พูดหมายถึงคนที่ไดเรกต์เมสเซจเข้ามาเขาเขียนแบบนี้นะคะก็อยากให้เวลาที่หลายๆคนเขาขอร้องความช่วยเหลือครอบครัวหรือญาติเขาหรือใครก็ตามให้ช่วยเหลือเขาไปตั้งแต่ขั้นแรกมันจะไม่มีขั้นต่อไปสำหรับเขานะคะโอเคค่ะถ่ายรูปกันนะคะกินครับ